สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicเมื่อดนตรีตะวันตกมาบรรจบพบกับดนตรีแบบไทยๆร่วมดื่มด่ำไปกับศิลปะร่วมสมัยในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Gen Z and Classical Music ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับบทเพลงที่เพิ่งจบไปวันนี้จะไม่ใช่มุกเป็นคนอธิบายเพลงแล้วนะคะก็พิเศษหน่อยจะเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะที่จะเป็นคนอธิบายค่ะอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ค่ะครับบทเพลงที่เพิ่งจบไปเป็นบทเพลงที่ประพันธ์โดยอาจารย์เลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเป็นบทเพลงเปิดให้ฟังเมื่อกี้นี่คือซิมโฟนีภาษาไทยชื่อว่าซิมโฟนีประสานเสียงสำเนียงระฆังนะฮะภาษาอังกฤษคือซิมโฟนี The Harmony of Chimes โอ้ค่ะซึ่งก็เป็นซิมโฟนีที่ผสมผสานมีเครื่องดนตรีพื้นเมืองอาเซียนทั้งหมด5ชิ้นร่วมเล่นกับวงออเคสตราเราแสดงคอนเสิร์ตอันนี้ไปก็หลายปีแล้วนะฮะประมาณ2556คนก็ชื่นชอบกันเพราะว่าเป็นการผสมผสานเครื่องดนตรีอาเซียนเข้ากับวงตะวันตกก็70ชิ้นโอ้นะฮะคราวนี้ใช่ครับเครื่องดนตรีอาเซียนที่เลือกมาเนี่ยก็จะมี5ชิ้นชิ้นแรกก็คือพินซองเกาะของพม่าอย่างที่สองก็คือโบนังโบนังนี่เป็นคล้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีกัมบาลันถ้าใครใช่ครับถ้าใครสนใจดนตรีกัมบาลันจะพบว่าจะมีคล้องหลายๆชนิดเลยโบนังนี่เป็นคล้องตัวกลางๆนะฮะซึ่งเป็นตัวหลักในการเล่นทำนองของเขาถ้าเทียบกับวงปีพาดของไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นคล้องวงใหญ่นะฮะเป็นคนที่ดำเนินทำนองหลักแล้วก็มีปีแน่มาจากภาคเหนือแล้วก็มีกุลินตังกุลินตังนี่จะเป็นคล้องอีกแบบหนึ่งมาจากประเทศฟิลิปปินส์โดยเฉพาะยิ่งเกาะมินดาเนาชื่อไม่คุ้นเลยแต่ละเครื่องนะฮะกุลินตังแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเครื่องดนตรีที่อันนี้ก็ผมชอบเองเป็นพิเศษก็คือดังเบาดังเบาเนี่ยจะเป็นพินนะฮะที่มีสายเดียวสายเดียวนี่แต่ว่าเขาจะมีก้านโยกทำเสียงได้สารพัดเลยก้านโยกเหรอคะก้านโยกเป็นเสาขึ้นมาแล้วก็โยกแล้วก็ทำให้สายเนี่ยมันตึงมันหย่อนมันทำอะไรต่ออะไรได้เหมือนแบบเวลาไวโอลินต้องขึงสายอย่างนั้นใช่ครับประมาณนั้นแหละนะฮะแล้วก็คือความที่เครื่องดังเบาเนี่ยมันมีเครื่องค่อนข้างเบาเพราะฉะนั้นเขาจะติดแอมพลิฟายของตัวเองมาเลยเป็นลำโพงเล็กๆถ้าเทียบเท่าก็ได้จะเป็นเทียบเท่ากีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์ไฟฟ้าที่มีแอมแล้วก็เล่นนะครับอันนี้ก็คือเครื่องดนตรีอาเซียน5ชิ้นที่เชิญเข้ามาร่วมเล่นกับวงออเคสตรานะครับก็คือตอนนั้นจะเป็น BSO อยู่ Bangkok Symphony Orchestra นะครับก็มีคุณชาดัดเป็นคอนดักเตอร์เพลงนี้ยาวนะครับมี7 movement อู้ยาวมากประมาณเกือบจะ50นาทีฮะก็เป็นซิมโฟนี full size ยิ่งใหญ่มากค่ะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปสามารถหาฟังได้ใช่ไหมครับครับใน YouTube ก็มีครับเข้าชื่อณรงค์ฤทธิ์แล้วก็เป็น The Harmony of Chimes ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรนะคะครับครับปัจจุบันทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นศาสตราจารย์สาขาการประพันธ์เพลงนะครับอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีผลงานในการประพันธ์เพลงแต่งมาแล้วรวมๆ30กว่าปีนะครับปัจจุบันอายุ57ก็แต่งมาตั้งแต่20กว่าก็อายุมุกตอนนี้ยังไม่เคยแต่งเพลงเลยค่ะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆท่านผู้ฟังที่ไม่ได้เป็นนักดนตรีก็อาจจะคิดว่าคนเราต้องแต่งเพลงจริงๆเนี่ยดนตรีก็เหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนอะไรดีเหมือนหมอมั้งคือก็ต้องมีความชำนาญกันในคนละอย่างบางคนก็เล่นเก่งบางคนก็คอนดักเป็นคอนดักเตอร์เก่งบางคนก็แต่งเก่งอะไรเงี้ยสมมติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำได้ทุกอย่างก็มีบางคนทำทุกอย่างก็มีแต่ว่าส่วนมากกับบางคนก็จะทำคนละอย่างคนชอบคิดว่านักดนตรีทำได้ทุกอย่างอุ้ยเธอเป็นนักดนตรีอ่ะต้องร้องเพลงได้แน่เลยร้องเพลงได้เล่นเปียโนได้เป่าแซกซ์ได้แล้วเล่นได้ทุกเพลงด้วยนะโอ้จริงๆเราไม่ใช่เลย นะฮะก็ตอนนี้ก็คืองานที่ทำนะครับจริงๆงานหลักเนี่ยก็คือสอนอยู่ที่คณะศิลปกรรมนะครับสอนการประพันธ์เพลง
เริ่มเล่นดนตรีได้ยังไงคะก็หลายสิบปีแล้วนะครับ ผมเด็กๆเนี่ยจริงๆก็มีความสนใจในดนตรีอยู่แล้วนะฮะผมชอบฟังเพลงคลาสสิก คือเป็นเด็กคนเดียวในบ้านน่ะในละแวกนั้นน่ะที่สนใจในการที่จะฟังเพลงคลาสสิกเพลงป๊อปก็ฟังบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าชอบมากแล้วก็จะติดใจงานของคอมโพเซอร์อย่างโมซาร์ทเบเธอเวนบาร์กชาคอฟสกี้อะไรพวกเนี้ยค่ะสนใจมากแล้วก็ฟังแล้วก็ติดตามสมัยก่อนไม่มีซีดีไม่เป็นไรก็ใช้ LP นะฮะ LP ซึ่งปัจจุบันคงหายากละแพงแล้วด้วยใช่กลายเป็นของพิเศษนะฮะก็เนี่ยแล้วก็สนใจแล้วก็เผอิญเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนเปียโนปกติเหมือนเด็กทั่วไปนะแต่ฟุตบอลบ้างเล่นดนตรีบ้างนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีความสุขว่าอยากจะเป็นนักประพันธ์เพลงคืออยากเป็นนักประพันธ์เพลงเลยโดยที่อยากเป็นนักประพันธ์เพลงคลาสสิกคือเรามีความสุขว่าเราได้ฟังเพลงพวกนั้นเนี่ยเรามีความสุขว่าเราอยากทำบ้างเราอยากแต่งบ้างนะฮะแล้วก็มันก็มีการจุดประกายอยู่คนหนึ่งก็คือตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มี YouTube ไม่ได้มี CD ไม่ได้มีไอ้ของฟรีๆให้เราได้ฟังเหมือนอย่างตอนนี้เนี่ยรายการที่ผมติดใจอยู่หนึ่งรายการเนี่ยนะฮะคือรายการที่ชื่อว่ารายการดนตรีวิจารณ์ออกเป็นรายการสดนะฮะวันอาทิตย์บ่ายสองโมงค่ะอาทิตย์เว้นอาทิตย์ท่านที่ทำเนี่ยคืออาจารย์ชูชาติพิทักษ์สากรนะฮะศิลปินแห่งชาตินะฮะซึ่งตอนนั้นอ่ะท่านทำรายการสดท่านมีวงของท่านผมก็ไม่พลาดในรายการนี้เพลงที่ท่านเล่นเนี่ยก็จะเป็นเพลงคลาสสิกมีตั้งแต่เข้มข้นจนทั้งไปถึงแบบสบายๆฟังดูนะครับผมก็ติดตามรายการนี้มากเลยดูทุกอาทิตย์เลยก็ปรากฏว่ามันมีอยู่ขนหนึ่งตอนนั้นเป็นรายการสดนะฮะอาจารย์ทุชาติท่านมาช้ารายการเริ่มบ่ายสองท่านมาถึงบ่ายสองโมงแล้วทีนี้เรื่องก็คือว่าวงยังไม่ได้ซ้อมกันอ่ะคือเขาจะมาซ้อมกันก่อนประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยมารีเฮิร์สกันก่อนที่จะเล่นจริงก็ปรากฏว่าอาจารย์ทุชาติท่านก็เลยแก้ปัญหาด้วยการซ้อมวงให้ดูเลยเป็นรายการพิเศษไปเลยได้ด้วยก็คือหมายความว่าไม่ได้ซ้อมกันเพราะฉะนั้นให้ดูเลยว่าการซ้อมออร์เคสตราเนี่ยคอนดักเตอร์ทำอะไรบ้างอุ้ยน่าสนใจเลยซึ่งปรากฏว่าโหมันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมมากเลยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอันมันคือสำเร็จรูปมาแล้วเราก็มันเลยไม่เข้าใจว่าโหกว่าที่มันจะทำมาเป็นดนตรีเนี่ยมันจะต้องซ้อมมันจะต้องคุยกันมันจะต้องมีการปรับตอนเด็กผมก็ดูว่าทุกคนมันมีโน้ตแล้วใช่ไหมทุกคนมีโน้ตแล้วเพราะฉะนั้นก็เล่นไปอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าโอ้โหดนตรีเนี่ยนะมันซับซ้อนมันละเอียดมันมีการตีความมันมีปัญหาทางเทคนิคซึ่งคอนดักเตอร์และดนตรีเนี่ยก็ต้องคุยกันเพื่อให้ดนตรีที่เล่นออกมาเนี่ยดีที่สุดณจุดนั้นเนี่ยมันทำให้ผมคิดว่าดนตรีเนี่ยมันมีอะไรที่ beyond โน้ตอีกเยอะไอ้โน้ตเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนกับเป็นฉบับร่างเป็นเอาไลน์นะฮะเป็นเอาไลน์ของดนตรีเนี่ยแต่ว่าโหมันมีอะไรที่เป็นสปิริตชวลอะไรที่เป็นเทคนิคอะไรที่เป็นมากกว่าโน้ตนั่นอีกเยอะเลยเดี๋ยวผมเลยพูดง่ายว่าเก็ตตอนนั้นน่ะก็แล้วประทับใจมากวันนั้นเนี่ยที่ผมดูรายการของอาจารย์ทุชาติพิทักษ์สากรนะครับก็เลยมีความรู้สึกผมตั้งใจแล้วผมไม่ทำอย่างอื่นแล้วขอเป็นนักประพันธ์เพลงก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยไปเข้าที่ครุศาสตร์สาขาดนตรีที่จุฬาเพราะว่าเป็นคณะเดียวที่มีการเรียนดนตรีในระดับอุดมศึกษายังไม่มีที่อื่นเลยครับมีที่เดียวตอนนั้นมัน2523พอนี้พอจบจากที่จุฬาเนี่ยก็ไปต่อที่อเมริกาก็ไปเรียนจนกระทั่งหลายปีไปประมาณ 5-6 ปีกลับมาก็ได้รับปริญญาเอกทางด้านการประพันธ์เพลงจากที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนพอกลับมาเสร็จเนี่ยเริ่มต้นด้วยการมาเป็นอาจารย์สอนที่คณะศิลปกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นทำงานด้านวิชาการเนี่ยมา27ปีแล้วครับทำตั้งแต่อายุ29อ่ะนะฮะนี่เปิดเทอมใหม่นี่ก็เป็นซีซั่นที่28แล้วโอ้โหเป็นซีซั่นใหม่ซีซั่นใหม่ปีการศึกษาใหม่ฮะใช่นะฮะเป็นศิลปินศิลปาธรด้วยอ๋อครับครับอันนี้เผื่อท่านผู้ฟังไม่รู้จักศิลปินศิลปาธรรบกวนแบบพูดคร่าวๆศิลปินศิลปาธรเนี่ยนะฮะหรือเป็นที่ชื่อเต็มเขาจะเรียกว่าศิลปินรางวัลศิลปาธรก็จะให้ในสาขาต่างๆซึ่งมีดนตรีอยู่ด้วยจะให้กับศิลปินที่อายุน่าจะประมาณ40กว่าจนถึง50กว่านะฮะสำหรับศิลปินที่มีผลงานร่วมสมัยดีเด่นซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการนะฮะก็
ระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นคนให้รางวัลนี้ซึ่งก็มีทุกปีต่อเนื่องกันมานะครับของผมเนี่ยได้รับรางวัลนี้เมื่อปี2551ค่ะก็10กว่าปีมาแล้ว11ปีมาแล้วซึ่งก็เหมือนเป็นแบบรางวัลศิลปินแห่งชาติรุ่นเล็กหรือเปล่าคะประมาณนั้นไม่รู้มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าธรรมชาติจะต่างกันนิดนึงคืออันนี้เนี่ยมักจะเป็นศิลปินที่มีงานร่วมสมัยแต่ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ อะไรอย่างนั้นนะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อในเรื่องของการประพันธ์เพลงนะคะครับเห็นวันนี้มีอีกบทเพลงที่เคยมีวงเยาวชนไทยเนี่ยนำไปแสดงที่ประเทศสเปนมาด้วยใช่ไหมคะคมาเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังได้เลยครับรบกวนพูดถึงบทเพลงนี้หน่อยค่ะเพลงนี้เนี่ยนะฮะชื่อเพลงซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งก็มีการแสดงหลายครั้งนะก็ต้องค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นเป็นยังไงคืองานเนี้ยจริงๆเป็นโปรเจกต์ของสกว.หัวหน้าโครงการเนี่ยคือศาสตราจารย์ดร.นัชชาพันเจริญนะฮะได้โปรเจกต์นี้มาแล้วก็มีคนนักวิชาการหลายๆคนร่วมกันทำนะฮะก็มีอาจารย์นัชชามีอาจารย์พิมพ์ชนกมีอาจารย์นรอัตมีอาจารย์ยศนะฮะหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยแต่ละคนก็ได้รับโจทย์ว่าขอให้ทำสร้างงานใหม่เนี่ยจากดนตรีไทยนะครับผมเองก็ไม่คิดดูก็คิดว่าทำเป็นซิมโฟนีที่เบสออนเพลงไทยนะครับนี่คือไอเดียตอนเริ่มต้นนะคราวนี้ทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะว่าเพลงที่เลือกมาใช้เป็นพื้นฐานของดนตรีเนี่ยก็นำมาจากเพลงที่เป็นผลงานเพลงพระราชพลของราชการต่างๆนะครับเพราะงั้นจะมีราตรีประดับดาวมีบุหลานลอยเลื่อนแขกมอญมาคุณพรมนะครับมีเขมรรออองค์ซึ่งเป็นพระราชพลของรัชกาลที่27เป็นเพลงที่แต่งโดยพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็เลยตั้งชื่อเพลงนี้ว่าเป็นซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คราวนี้เพลงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเอาเพลงไทยมาเรียบเรียงแต่เป็นการนำเอาเพลงไทยเนี่ยมาสร้างใหม่ให้กลายไปเป็นงานซิมโฟนีแบบตะวันตกน่าจะเหมือนกับสมมติอย่างเวลาเราเอาแท่งปริซึมมาเนี่ยทุกคนต้องรู้จักแท่งปริซึมนะแท่งปริซึมคือสามเหลี่ยมแก้วสามเหลี่ยมเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเอาไปเจอกับแสงใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็จะจากแสงแดดนี่มันก็สะท้อนมาเป็นสีรุ้งโอ้โหเยอะแยะเลยเป็นการพิสูจน์ว่าแสงแดดเนี่ยมีสีรุ้ง7สีไม่ใช่มีแค่สีขาวทีเดียวนี่ไอเดียของผมก็คือว่าเหมือนกับเราเอาเพลงไทยซึ่งเดิมเป็นสีขาวๆเนี่ยตัวผมเองนี่เหมือนปริซึมทำให้เพลงไทยเนี่ยอู้มันมีสีสันมีการประสานเสียงมีคัลเลอร์อะไรในแบบดนตรีร่วมสมัยโอ้นะฮะโอ้ยล้ำลึกนี่ก็เลยไอเดียก็คือว่าเนี่ยเหมือนกับเป็นเปรียบเทียบอย่างนั้นค่ะนะฮะหรือถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างก็จะเห็นชัดๆก็คือว่าสมมติเราเรียบเรียงเพลงไทยเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับเวลาที่เราทำหนังสารคดีคือต้องพยายามที่จะรักษาสิ่งที่มันเป็นความจริงของตัวเพลงไทยไว้ใช่ไหมฮะเหมือนกับหนังสารคดีเนี่ยเป็นความจริงของเรื่องนั้นๆน่ะอันนี้เนี่ยต้องเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราสร้างหนังที่มัน based on true story เพราะงั้นการแต่งเพลงเนี่ยซิมโฟนีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเพลงไทยมานิดเดียวครับเพลงไทยมานิดเดียวแต่ว่ามาเพิ่มเติมมาแต่งเองนะครับอันนี้ก็คือไอเดียหลักๆซิมโฟนีรัตนโกสินทร์เนี่ยคืออะไรท่อนที่เปิดให้ฟังเนี่ยก็คือท่อนที่1 นะฮะราตรีประดับดาวนะครับมีทำนองเพลงไทยมาคนก็ยังจับทำนองเพลงไทยได้อยู่แต่ว่าการประสานเสียงออร์เคสตราชันตลอดจนสตรัคเจอร์ของมันเนี่ยเป็นตะวันตกทั้งสิ้นเป็นตะวันตกแบบร่วมสมัยมีการประสานเสียงที่อาจจะฟังดูแล้วแบบมีสีสันคราวนี้ก็จะคุยให้ฟังถึงเรื่องว่าเพลงนี้มันได้แสดงที่ไหนบ้างอย่างแรกสุดเนี่ยก็มีการอัดเสียงทำซีดีนะฮะตอนนั้นวงที่อัดเสียงก็คือวงซิมโฟนีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้มีเพลงนี่คืออาจารย์นรอัตจันกล่ำอัดเสียงมาแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับแสดงครั้งแรกเนี่ยก็คือวง RBSO ค่ะเคยเล่นเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเองนะครับแล้วก็ในปีที่แล้วปีเดียวกันเนี่ยวงเยาวชนไทยนะ TYO ได้ไปทัวร์ที่ประเทศสเปนหลายเมืองเลย
นะครับเมืองเด่นก็อาริคันเต้ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลคอนดักเตอร์ก็คือดร.เป้อัครวัฒน์ศรีนรงค์แล้วก็ได้นำเพลงนี้ไปเผยแพร่ที่ประเทศสเปนด้วยคนสเปนก็ชื่นชอบก็มีสแตนดิ้งโอเวชั่นนะเขาก็ชอบกันยืนกันหมดเลยค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะไปลองรับฟังได้เลยนะคะกับบทเพลงซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะครับ movement ที่1 นะครับซึ่งมีชื่อว่าราตรีประดับดาว Gen Z and Classical Musicท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคนขจรและแขกรับเชิญของเราวันนี้อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์นะคะค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่บทเพลงก็ยิ่งใหญ่นะคะไพเราะมากๆเลยครับขอบคุณครับค่ะสำหรับต่อไปที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์นะคะก็คือเป็นเรื่องของการทำงานว่าอาจารย์เริ่มต้นทำงานตอนแรกเลยเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้อาจารย์ประพันธ์เป็นไทยอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าแบบเริ่มจากประพันธ์เพลงธรรมดาคลาสสิกทั่วไปครั้งแรกสุดเนี่ยฮะที่ผมจำได้เนี่ยสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆเริ่มแต่งเพลงนะยังไม่รู้โน้ตอ่ะโอ้ตอนนั้นก็คือแต่งแล้วเหรอคะสมมติอย่างผมเด็กๆนะฮะประมาณไม่น่าจะถึง10ขวบฟังเพลงของโมซาร์ทเนี่ยสมมติซิมโฟนีของโมซาร์ทเนี่ยเราฟังแล้วเราก็ชอบแต่ตอนนั้นจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเพลงมันไม่เป็นแบบนี้เนี่ยมันมีทางอื่นที่มันจะเป็นได้ไหมพูดง่ายว่าแอบไปแก้เพลงเขาคือฟังเนี่ยสมมติว่าโมซาร์ทซิมโฟนีเบอร์40 G minor อย่างเงี้ยนะถ้าโมซาร์ทไม่แต่งแบบนี้เนี่ยมันมีทางเลือกแต่งแบบอื่นได้ไหมแล้วเราก็นึกในใจว่าสมมติถ้าเราเป็นคนแต่งเนี่ยถ้าเราลองเปลี่ยนทำนองให้ไปอย่างนี้ลองเอาตรงนี้มาสลับกับตรงนี้เนี่ยคือพยายามจะทำเพลงของเขาแต่ว่าในคิดแบบของเราในตอนนั้นเนี่ยผมก็ถือว่าเออเราก็ได้แต่งเพลงนะถึงแม้มันจะเป็นเพลงคนอื่นแต่เหมือนกับว่าเราลองทำทางเลือกให้เพลงนั้นน่ะค่ะนะฮะตอนนั้นโน้ตไม่รู้จากโน้ตเลยนะครับแต่ว่าก็มีความสุขเออเราได้แต่งเพลงคราวนี้ในตอนหลังเนี่ยก็เริ่มแต่งโดยที่เปิดสกอร์ของนักแต่งเพลงที่มีที่เสียงระดับโลกเนี่ยนะเราเปิดโน้ตดูเองนะครับเรียกว่าเป็นการศึกษาเองตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครแนะนำไม่มีใครไกด์ให้เปิดสกอร์ดูแล้วก็ฟังแผ่นเสียงเนี่ยแล้วเราก็อ๋อเขาทำอย่างนี้มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งในการที่เราศึกษาเองก็คือว่าเหมือนกับเราได้ค้นพบสิ่งต่างๆตามความเข้าใจของเราข้อดีก็คือว่ามันเหมือนในหัวเราไม่มีอะไรแล้วเราได้ค้นพบสิ่งเหล่านี้จากตัวเราเองเราวิ่งเข้าไปหามันเองหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่คุยฟังว่าผมก็เข้าไปที่คารุศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้มีอาจารย์สอนการประพันธ์เพลงอะไรนะฮะเหรอคะฮะสิ่งที่ผมไปค้นพบเนี่ยอย่างแรกสุดคือว่ามันก็มีสกอร์นอกเหนือจากที่เรามีนะฮะซึ่งผมก็ทำแบบเดิมอ่ะผมก็เปิดศึกษาโน้ตเพลงใช่ค่ะคราวนี้ไอ้สิ่งที่มันสนุกก็คือว่าเมื่อก่อนเราก็รู้จักว่ามีเบเธอเวิร์ธมีโมซาร์ทมีเมนเดลโซนมีชูมานอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะปรากฏว่าที่ห้องที่คารุศาสตร์เนี่ยสถานทูตอเมริกันเขาเอาสกอร์มาบริจาคจำนวนหนึ่งผมก็เอ้ยโน้ตมาแล้วอยากเปิดดูพอเปิดปั๊บเนี่ยเราก็จะพบว่าเฮ้ยมันมีคนแต่งอีกเยอะแยะที่เราไม่รู้จักนะก็ชวินคือใครใช่ไหมฮะพอเปิดก็ชวินดูเฮ้ยลองเล่นดูเสียงเสียงมันแต่งแบบนี้ได้ด้วยหรือเนี่ยแตกต่างใช่ไหมคะเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าโอ้ตายละนี่อะไรเนี่ยมีก็ชวินมีชาลไอฟ์เอานี่ยิ่งหนักเลยเอ๊ะคอร์ดแบบนี้มันใช้ได้ด้วยหรือเสียงมันกัดกันหูสมัยก่อนเราไม่เคยคุ้นว่ามันจะมีไม่สามารถจะใช้คอร์ดแบบนี้ได้แต่เขาใช้เนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะผมก็เลยรู้สึกว่าแสดงว่าดนตรีเนี่ยมันต้องหลากหลายกว่าที่เราคิดแน่นอนไม่ใช่มีเสียงจากของโมซาร์ทเบโธเฟนแค่นี้มันต้องมีเสียงมีการสร้างดนตรีที่แตกต่างกว่าที่เราคุ้นเคยแน่นอนเลยนะฮะอันนั้นผมได้ค้นพบว่าโอ้โหนี่นะมีวิธีการทำอะไรได้เยอะเลยรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับคือเรียกว่าสกอร์ชุดนั้นเนี่ยประมาณ30เล่มเนี่ยโอ้มันก็เป็นครูเราเปิดโลกใหม่เปิดโลกใช่นะครับหลังนั้นผมอ๋อคราวนี้ลืมไปนิดนึงว่าตอนที่อยู่ที่คารุศาสตร์เนี่ยห้องเรียนไม่มีแอร์นะร้อนก็ร้อนอยู่ครับแต่ว่ามันก็ชินน่ะในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเราซ้อมเปียโนเพื่อนห้องข้างๆเขาก็ตีระนาดตีกันเล่นเลยตีกันเล่นเลยจนกระทั่งต้องไปตกลงกันบอกว่านี่เอางี้ดีกว่าค
ุณซ้อมเพลงหนึ่งผมซ้อมเพลงเดียวไหมคนละครึ่งชั่วโมงครับขนาดอยู่คนละห้องยังต้องแบบว่าใช่เพราะว่าแบ่งกันเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะคือ เราเล่นเปียโนใช่ไหมเขาเล่นระนาดแล้วมันไม่รู้ว่าเล่นอะไรผมดังมากนะ ตกลงกันทีนี้ไอ้ตอนที่เขาซ้อมเราก็นั่งเฉยๆแล้วก็เปิดฟังคือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเพลงไทยเลยนะฮะ ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเพลงไทยเลยพอฟังเพื่อนเล่นเนี่ยมันก็เพราะดีนะหลังจากที่เราหยุดฟังเขาแบ่งกันซ้อมเนี่ยจนกระทั่งเราก็ต้องเดินไปถามเขาบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้เพลงอะไรสอนบ้างดิอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าใน4ปีที่อยู่ที่ครุศาสตร์เนี่ยดนตรีไทยเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในตัวเราโดยวิธีการแบบธรรมชาติน่ะคือเราได้ยินเพราะงั้นเวลาที่ผมสร้างดนตรีขึ้นเนี่ยไอ้ทำนองเนี่ยโอเคละไอ้เรื่องสตรัคเจอร์ไอ้เรื่องอะไรตัวอะไรนะเราก็ถูกเทรดมาอย่างเวสเทิร์นคอมโพเซอร์นะแต่เสียงที่มันเป็นเสียงของไทยนะฮะเสียงเมโลดี้เสียงเท็กซ์เจอร์เสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นดนตรีไทยแบบที่เราไม่ได้เสแสร้งให้มันเป็นนะนี่จนกระทั่งตอนที่เราไปเรียนที่อเมริกาคือตอนที่ผมไปเนี่ยตอนนั้นไปในฐานะเป็นนักเปียโนก่อนเพราะว่าอย่างที่คุยฟังว่าไม่ได้มีคนที่สอนเราจริงจังในแง่ของคอมโพสิชันไปที่โน่นก็ไปเรียนเปียโนก่อนจนกระทั่งไปเจอที่โน่นก็โอ้ไปอเมริกามันก็เปิดโลกนะใช่ค่ะทำไมฮะเราก็ได้เห็นอะไรตัวอะไรอีกเยอะเลยนะฮะผมไปถึงครั้งแรกเนี่ยมีเลคเชอร์ของฟิลิปแกลสที่มหาวิทยาลัยค่ะก็เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากใช่คราวนี้ผมความที่เราไม่คุ้นเคยไปถึงก็ไม่รู้จักก็ไปถามเพื่อนเขาว่าฟิลิปแกลสเนี่ยใครเนี่ย เขาจะงงมากบอกโอ้นี่อยู่นี่อันนี้เนี่ยดังมากนะโหอยู่ที่อเมริกาไม่รู้จักได้ยังไงไม่รู้จักได้ไงอะไรเงี้ยเราบอกไม่รู้จักว่ะแล้วถามรู้จักอเมริกันคอมโพเซอร์คนไหนมั้งบอกรู้จักเกอร์ชวินโอ้โหมันนานแล้วนะงั้นเขาก็บอกกันอยู่ต้องไปฟังนะค่ะแล้วก็ไปฟังงานของฟิลิปแกลสครั้งแรกฟังครั้งแรกก็งงนะก็ไม่เข้าใจว่าไอ้เพลงแต่งแบบนี้แต่งได้เหรอโอ้โอเคก็เปิดโลกอยู่เหมือนกันคือเพิ่นผมเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าอะไรก็ดีทั้งนั้นน่ะคือไม่ชอบอะไรอ่ะใช่มั้ยคือมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยเราไม่ชอบเนี่ยแต่บางอย่างมันคุ้มค่ากับการฟังถูกไหมฮะคือไม่ได้ไม่ฟังแล้วอาจจะไม่ชอบแต่ว่ามันได้ยินได้ฟังของที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยมันก็คุ้มแล้วการเรียนปริญญาเอกที่อเมริกาเนี่ยมันก็เขาก็ให้เรารู้จักแนวดนตรีที่ควรจะต้องรู้จักเพราะงั้นตอนที่เรากลับมาเนี่ยสิ่งที่อยู่ในสกิลของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นงานเป็นวิธีการแต่งเพลงแบบดนตรีคลาสสิกร่วมสมัยตะวันตกนี่พอกลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยเราก็พบว่าโหไอ้ที่เราเรียนมาจากอเมริกาเนี่ยมันก็ไม่ใช่จบอยู่แค่นั้นดนตรีที่เราแต่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เองพัฒนาเองอีกเยอะเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำงานหลายอย่างก็เรียกว่าเกือบจะ30 ปีนะครับที่ได้สร้างงานซึ่งก็ต้องได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์อีกมากมายเลยเริ่มต้นอันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะฮะการเรียนแค่จุดเริ่มต้นนะแต่หลังจากนั้นอีก30 ปีมาเนี่ยก็มากันอีกยาวเลยครับเดี๋ยวจะคุยเพิ่มเติมให้ฟังอีกก็ได้ว่าเป็นยังไงต้องถามเลยว่าถ้าอย่างนั้นจุดที่เป็นแรงบันดาลใจไอเดียเลยที่ให้เอาดนตรีไทยเนี่ยเข้ามารวมจริงๆมันก็ไม่ใช่ดนตรีไทยอย่างเดียวครับอย่างเพลงที่เปิดไปตอนที่ต้นรายการเนี่ยยังเป็นดนตรีอาเซียนเนี่ยใช่ค่ะคือบางครั้งเนี่ยมันมาเพราะว่าคือการที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่ว่าอ่ะคอมโพเซอร์อยากแต่งอะไรก็แต่งมันก็มาเป็นโจทย์แหละนะฮะมาเป็นภาพใหญ่สุดของงานที่มันจะเกิดขึ้นค่ะเช่นทาง IBSO นะฮะมาคุยกับผมบอกว่าเนี่ยเราจะมีคอนเสิร์ตกันคือทั้งคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอาเซียนครึ่งนึงคือครึ่งหลังเนี่ยเราจะเชิญนักร้องอาเซียนมาหลายชาติเลยเพราะนั้นครึ่งแรก40 กว่านาทีเนี่ยอาจารย์นุ้ยอยากจะแต่งงานซิมโฟนีขึ้นมาสักอันไหมโดยที่มีข้อแม้ว่าให้มีเครื่องดนตรีอาเซียนมาเล่นคือโจทย์มาแบบนี้ถูกไหมฮะโจทย์มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าโอ้เราจะแต่งแบบโมซาร์ทไม่ได้มันไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นทำยังไงเราก็ต้องไปศึกษาดนตรีอาเซียนศึกษาดนตรีศึกษาเครื่องดนตรีเนี่ยมันก็ต้องเป็นการเรียนรู้ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายคือโอเคแล้วครับเราก็อาจจะ
เสนอไปแต่ว่าเขาว่ามันก็ต้องมาเจอกันว่ามีโจทย์มาอย่างนี้เราก็จะต้องพิจารณาเราจะต้องศึกษาหาทางทำโจทย์นั้นให้มันเป็นจริงขึ้นมาให้ได้คือตอนที่ผมรับงานเนี่ยตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับอาเซียนนะฮะแต่พอรับงานมาปั๊บเนี่ยเอาละเดี๋ยวลองศึกษาดูซิว่าเรามีอะไรทำได้บ้างบางทีมันก็ไปตามโจทย์นะฮะไปตามโจทย์ที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการผสมผสานดนตรีที่เป็นอย่างถ้าพูดว่าเป็นลักษณะของดนตรีในอาเซียนกับดนตรีของทางตะวันตกของชาติยุโรปเนี่ยค่ะมันมีวิธียังไงที่ทำให้สองความแตกต่างนี้มารวมเป็นเพลงบทเพลงหนึ่งได้เหรอคะคือก็แล้วแต่จะมองนะครับอย่างแรกสุดเนี่ยบางทีเราจะชอบมองอย่างนี้ดนตรีตะวันตกเราจะมักจะมองเป็นก้อนเดียวแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยจะพบว่าดนตรีตะวันตกมันไม่ได้ก้อนเดียวในสิ่งที่เราเรียกดนตรีตะวันตกเนี่ยมันมีกี่ชาตินะฮะใช่ไหมฮะมันมีเฟรนช์มีฝรั่งเศสมีเยอรมันมีสเปนมีเช็กมีโหแล้วมันก็ไม่รู้จะผ่านมายังไงถูกไหมฮะมันเยอะไปหมดเนี่ยถูกไหมฮะนะขนาดเดียวกันเราพูดดนตรีตะวันออกก็เยอะเหมือนกันใช่ถูกไหมฮะเพราะมันก็คือการผสมผสานกันอยู่แล้วอะที่ผ่านมาค่ะถ้าเราบอกว่าเราเอาดนตรีตะวันตกมาเนี่ยมันก็เป็นก้อนใหญ่ซึ่งในก้อนใหญ่เนี่ยจริงๆมันก็มีก้อนละเอียดอีกเยอะแบบแล้วแต่ว่าแล้วแต่ชั้นที่เราอยากจะดูของมันนี่สิ่งที่มาผสมเนี่ยผมก็คิดว่าไม่รู้อยากจะพูดผสมตามใจหรือเปล่า นะฮะคืออย่างเพลง Harmony of Chimes เนี่ยก็ได้พยายามดึงเอาคาแรคเตอร์ต่างๆของดนตรีแต่ละชนิดมาเรามีวงซิมโฟนีออเคสตราอยู่แล้วอันนั้นมันก็คืออาจจะมองว่าอันนี้คือโซนหนึ่งที่เราดึงมาจากความเป็นตะวันตกก็ได้นะครับส่วนเรื่องดนตรีอาเซียนเนี่ยโอเคเราก็ใช้ดนตรีพื้นเมืองของเขาสิ่งที่เราพยายามทำนะฮะเราจะต้องเก็บตัวที่มันเป็นตัวอีเดียมสำคัญของแต่ละเครื่องก่อนเช่นอย่างโบนังเนี่ยเขามีธรรมชาติของการเล่นของเขาในแบบหนึ่งแล้วก็พยายามจะเก็บอันนั้นไว้เก็บคาแรคเตอร์ของโบนังไว้เช่นเขาจะต้องเรียนทำนองหลักเขาต้องเรียนทำนองหลักหรือซองเกาะเนี่ยเขาจะต้องเรียนเป็นอาร์เพจิโอในสไตล์หนึ่งเราก็เก็บอันนี้ไว้เพราะถือว่าอันเนี้ยมันเป็นหัวใจสำคัญชีวิตจิตใจของเครื่องดนตรีเนี่ยมันควรจะอยู่ถ้าเราได้ให้เขาทำในสิ่งที่มันเป็นบทบาทธรรมชาติของเขานะครับอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงคือเรื่องของทูนิ่งซึ่งอันเนี้ยคนถามเยอะว่าอ่ะออเคสตราเนี่ยตอนตกเนี่ยเขามีทูนิ่งแบบนึงแล้วเครื่องพื้นเมืองเนี่ยมีทูนิ่งอีกแบบนึงแล้วจัดการยังไงอันนี้ผมตอบไปเลยว่าก็ทูนิ่งของตัวเองนั่นแหละก็เล่นไปเลยเล่นไปเลยไอเดียคืออย่างนี้ฮะสมมุติเราไปเอาเครื่องโบนังเนี่ยแล้วมาทูนิ่งในแบบตะวันตกมาตั้งเสียงแบบตะวันตกหมดมันก็จะกลายเป็นเครื่องดนตรีตะวันตกชนิดหนึ่งแค่นั้นมันคาแรคเตอร์ของมันหายไปมันหายไปแน่นอนครับหายไปแน่นอนเพราะงั้นสิ่งที่เราจะต้องเก็บเขาไว้เนี่ยแน่นอนเลยก็คือเรื่องของทูนิ่งแบบเดิมเพื่อให้เสียงของเขาลักษณะความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยมันยังอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยมันจะมีทูนิ่งเอาพูดง่ายๆว่ากันเละเลยแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ว่าคืออย่างนี้มันอาจจะมีโน้ตหลักบางตัวที่เราบอกให้เขาพยายามทำให้มันตรงนิดเช่นอย่างตัวคล้องโปนังเนี่ยเราจะบอกว่านี่ไอตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งเนี่ยเราขอให้มันตรงกับ B flat กับ E flat ได้ไหมตรงกับทูนิ่งการตั้งเสียงแบบยุโรปแบบตะวันตกบางตัวส่วนระหว่างนั้นก็ตามสบายเลยนะฮะนี่อย่างเงี้ยเราก็พยายามจะจับแล้วก็ให้มันเล่นกันนะคือผมไม่ไปคิดว่าขนาดวงกำมะรันในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาเล่นไม่ตรงกันเลยนะเพราะก็ถือว่ามันไม่จำเป็นต้องตรงไอ้เรื่องตรงมันเป็นความคิดแบบตะวันตกแต่ความคิดแบบตะวันออกบางทีก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นของไทยก็ด้วยใช่ไหมคะด้วยครับด้วยเพราะงั้นก็เลยเอามาเล่นกันผสมผสานกันผลออกมาผมก็คิดว่าเออมันก็ฟังดีฟังสนุกดีแล้วแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ของเขาก็ประมาณนั้นสำหรับเพลงนี้นะฮะส่วนอีกหลายๆเพลงเนี่ยจะพูดถึงเพลงใหม่ล่าสุดได้ไหมได้เลยค่ะอย่างเพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็มีเพลงพิเศษ1เพลงก็คือซิมโฟนีบดินทร์ในเพลงนี้เนี่ยมีทั้งหมด5 movement
นะครับมูฟเมนต์ที่1นี่เริ่มจากชื่อนะฮะราชอาณาจักรมูฟเมนต์ที่2คือพหุลักษณ์วัฒนธรรมมูฟเมนต์ที่3คือนำทัพวิทยามูฟเมนต์ที่4เทวนครามูฟเมนต์ที่5คือบรมราชาภิเษกชื่อก็คล้องๆหน่อยถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็มูฟเมนต์ที่1ก็จะเป็น The Kingdom มูฟเมนต์ที่2ก็คือ The Cosmopolis ท่อนที่3คือ The War ท่อนที่4ก็ The City of Angels ท่อนที่5ก็คือ The Coronation 5ท่อนนะครับนี่ท่อนที่5เนี่ยเป็นท่อนที่ยาวที่สุดคือทั้งเพลงนี้มันเกือบจะ40นาทีอ่ะซิมโฟนีฟูลไซส์นะฮะท่อนสุดท้ายเนี่ยครึ่งหนึ่งไปแล้วคือ20โอ้ยาวมากเลยแล้วก็มีคอรัสด้วยมีคอรัสแล้วก็มีร้องโซโล่ทีนี้ร้องโซโล่เนี่ยได้คุณกิตินันท์ชินสำราญมาร้องมีการอ่านฉันอ่านฉันด้วยเหรอครับอ่านฉันซึ่งจริงๆเนี่ยการอ่านฉันเนี่ยก็มีลักษณะเป็นทำนองของมันเองผมก็ได้ฟังการอ่านฉันแล้วก็ได้นำเสียงของการอ่านฉันนี่ไปให้คอรัสร้องด้วยแล้วก็การเอาทำนองไปให้คอรัสเนี่ยประเดี๋ยวก็ส่งต่อไปถึงออเคสตราด้วยเพราะนั้นการอ่านฉันเนี่ยเหมือนกับเป็นทำนองหลักที่มันจะส่งต่อไปให้คอรัสส่งต่อไปให้ออเคสตราด้วยซึ่งตัวเองก็ไม่เคยทำเหมือนกันก็เคยทำมาก่อนแต่ว่าก็ท้าทายก็ท้าทายใช่นะฮะทีนี้จะถามว่าทำไมจะต้องมีฉันเพราะว่าการจะสรุปดีพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องมีการอ่านฉันนะครับโครงหรือกราฟเนี่ยอาจจะไม่สมพระเกียรติก็ต้องมีการอ่านฉันเพราะฉะนั้นก็พยายามจะสร้างงานซิมโฟนีที่ไม่เคยมีใครสร้างมาก่อนใช่ไหมฮะเบโธเฟนไม่เคยมีการอ่านฉันแล้วก็สกี้ไม่เคยมีเราได้สร้างงานซิมโฟนีที่จะมีการอ่านฉันแล้วก็จะมีการใช้คอรัสมันก็เป็นการที่เราจะต้องเรียนรู้ทุกงานว่าเกิดขึ้นคือมันไม่ได้มีประโยชน์แล้วถ้าเราจะแต่งงานซิมโฟนีแล้วมีคนบอกว่าคุณแต่งเพราะนะแต่ว่าเหมือนเบโธเฟนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดอะไรแต่เราจะต้องสร้างงานที่มันเป็นงานพิเศษที่ยังไม่เคยมีใครได้บุกเบิกในเรื่องนี้มาก่อนก็ต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าในวันนี้ที่เราอัดรายการกันเนี่ยคือยังไม่ได้แสดงคอนเสิร์ตแต่ว่าวันที่รายการออกเนี่ยคือแสดงแล้วไปแล้วเรียบร้อยใช่ก็คือเราก็จะมีเพลงใช่ค่ะก็คือจะเป็นท่อนสุดท้ายนี้เลยใช่ไหมก็เดี๋ยวครับก็ลองฟังดูเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังได้ลองรับฟังดูนะครับครับ Gen Z and Classical Musicท่านผู้ฟังคะสำหรับบทเพลงที่เพิ่งจบไปเป็นยังไงบ้างคะกับบทเพลงท่อนที่5นะคะของซิมโฟนีบดินทร์ซึ่งประพันธ์โดยอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ค่ะขออนุญาตย้อนกลับไปถึงเพลงซิมโฟนีบดินทร์นี่นะครับนะมูฟเมนต์ที่2นะต้องขอกล่าวนิดนึงว่าซิมโฟนีอันนี้เป็นหมายเลข8แล้วที่ผมได้ทำมาเป็นซิมโฟนีหมายเลข8ซึ่งอย่างซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเมื่อกี้ที่คุยฟังอันนั้นเป็นเบอร์7ส่วนเบอร์6เนี่ยก็คือซิมโฟนีซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเปิดให้ฟังคือซิมโฟนีภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาอันนี้เป็นงานคอรัสกับออเคสตราเบอร์5เนี่ยก็คือซิมโฟนีประสานเสียงสมีระฆังที่เปิดไปตอนต้นรายการ Harmony of Chimes นะครับนะทีนี้ย้อนหลังไปที่ซิมโฟนีบดินทร์นะครับซิมโฟนีหมายเลข8เนี่ยก็คือ movement ที่2คือในท่อนเนี้ยก็ที่ชื่อของ movement นี่คือพหุลักษณ์วัฒนธรรมหรือ The Cosmopolis เนี่ยคือพูดถึงว่าในช่วงสมัยอยุธยาเนี่ยถ้าใครไปอยุธยาจะทราบว่ามันมีหมู่บ้านต่างๆนะมีหมู่บ้านโปรตุเกสมีหมู่บ้านญี่ปุ่นมีอะไรเงี้ยก็คือในสมัยอยุธยาเนี่ยมีชนชาติต่างๆมาอยู่ในอยุธยาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นก็อยุธยานี่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่เราเรียกว่าเป็นพหุลักษณ์วัฒนธรรมเป็นเมืองที่เป็นคอสโมโพลิสนะฮะต้องจินตนาการว่าเดินมาก็จะเจอแขกเปอร์เซียเดินมาก็จะเจอคนญี่ปุ่นใช่ไหมฮะมันก็จะอยู่ในนั้นอ่ะเป็นอินเตอร์ซิตี้พอสมควรนะฮะเพราะนั้นในท่อนนี้เนี่ยก็เลยจะมีสำเนียงของดนตรีชาติต่างๆเข้ามาผสมมันอยู่ด้วยโอ้น่าสนใจนะฮะเพราะงั้นจะมีสำเนียงของญี่ปุ่นของเปอร์เซียของจีนของอินเดียแล้วก็ตอนจบเนี่ยมีของชาติตะวันตกโดยทั้งหมดเนี่ยก็เอามาผสมกันเหมือนกับมันมีเป็นคาแรคเตอร์พีซย่อยๆแทรกอยู่ในท่อน2ท่อน2นี่เหมือนกับเป็น 2.1 2.2 2.3 2.4 อยู่ในท่อนทั้งหมดอันนึงก็สั้นๆนะครับผมเปรียบเทียบว่าอย่างนี้เหมือนถ้าใครฟังชาคอฟสกีนัทแครกเกอร์สวีทเนี่ย
มันจะมีท่อนที่มันเป็นอาหรับแดนซ์เป็นแดนซ์ชีนัวใช่ไหมชายนีสแดนซ์ประมาณไอเดียอย่างนั้นมันมีท่อนสั้นๆผมก็ชอบว่ามันก็สนุกดีมันมีจังหวะของเปอร์เซียมีบรรยายเสียงเปอร์เซียมาผสมกับเสียงที่มันเป็นเพลงชานที่มาจากยุโรปคือยุโรปเนี่ยเราไม่รู้จะหาอะไรที่เป็นตัวร่วมให้เขาก็เลยคิดว่าอ่ะอย่างน้อยเนี่ยเพลงสวดเพลงชานเนี่ยก็น่าที่จะได้ยินในกลุ่มชาติตะวันตกก็อันนี้ก็คือท่อนที่2นะครับรู้สึกว่าแบบโชคดีจังเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเริ่มซ้อมอาทิตย์หน้าแล้วมุกเหมือนกับว่าได้ข้อมูลก่อนเดี๋ยวก็จะได้ยินครับเดี๋ยวจะได้ยินมีหลายตอนที่อ๋อมีท่อนอินเดียด้วยโอโบโซโล่โอ้ได้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามเป่าให้แบบงูเลื้อยอินเดียดีประมาณนั้นได้เลยค่ะในปัจจุบันตอนนี้ยังมีอีกผลงานนึงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ คือจะเล่นมาพร้อมกันเลยครับ oh. คือคอนเสิร์ตที่เพลงซิมโฟนีประดิษฐ์เนี่ยจะเล่นวันที่12กรกฎาคมนะครับโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ทีนี้ในวันที่12 13กรกฎาคมเนี่ยเดียวกันเลยจริงๆวันเดียวกันเลย เวลาใกล้เคียงกันเลย นะฮะก็จะมีอีกวงหนึ่งซึ่งเป็นวงที่สำคัญของประเทศไทยวงหนึ่งนะฮะก็คือ Thailand Philharmonic Orchestra ก็จะเล่นเพลงของผมนะฮะเป็นอีกเพลงนึงชื่อซิมโฟนีอยุธยาโอ้ก็มีอยุธยาอีกหนึ่งที่ใช่ฮะแต่ว่าเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนะเป็นคือไม่ได้เป็นคอนเซปต์ของคอสโมโพลิแทนซิตี้ละเพลงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเข้าขายว่าเป็นซิมโฟนิกโพเอมซิมโฟนิกโพเอมอันนี้เผื่อท่านผู้ฟังไม่รู้จักนะคะซิมโฟนิกโพเอมก็คือเป็นงานออเคสตราพีซที่บรรยายเรื่องราวทีนี้เรื่องราวที่บรรยายเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องชัดเจนแบบโอ้อะไรในกอมาทำอะไรกันในขออะไรไม่ใช่อย่างนั้นน่ะบางครั้งก็จะเป็นแรงบันดาลใจบางครั้งก็อาจจะเป็นความรู้สึกหรือจะมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่จินตนาการของผู้ฟังและประสบการณ์ของผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นซิมโฟนีอยุธยาที่จะบรรเลงโดย Thailand Philharmonic Orchestra เนี่ยเป็นความประทับใจจากการที่ผมได้ไปดูโบราณสถานที่อยุธยาเพลงเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างจะแบบดูลึกลับเหมือนกับเราไปดูโบราณสถานตอนกลางคืนมันก็วังเวงหน่อยแล้วก็จินตนาการถึงว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตอนที่อยุธยามีชีวิตอยู่เนี่ยเราคงได้ยินเสียงหน้าทับดนตรีแทรกเข้ามาได้ยินเสียงบรรเลงปี่พาทได้ยินเสียงทำนองเพลงไทยวนเข้ามาแล้วก็หายไปเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเมมโมรีของสิ่งนั้นนะครับเนี่ยอันนี้เป็นอีกไอเดียนึงเพราะนั้นงานเนี่ยค่อนข้างจะไปในทาง impressionist นะครับเป็นคนละไอเดียกับท่อนพหุลักษณธรรมจากซิมโฟนีประดิษฐ์เพลงก็ยาวประมาณ15นาทีโอ้อาจารย์เอาเพลงแต่งเพลงขนาดนี้นี่เอาเวลาที่ไหนนอนคะเนี่ยสอนด้วยผมแต่งได้เร็วนะฮะต้องแต่งได้เร็วคือต้องคุยให้ฟังว่างี้เพลงเนี่ยมันมีกระบวนการ2 อย่างค่ะหนึ่งคือตอนที่เตรียมการเรื่องไอเดียกับตอนที่ลงมือแต่งจริงๆกระบวนการที่สองเนี่ยผมทำเร็วก็คือตอนที่เป็นเรื่องของโน้ตเรื่องของสตรัคเจอร์เรื่องของออเคสตราชันอันนี้ทำเร็วเพราะถือว่าเป็นสกิลที่เราชำนาญอยู่แล้วไอ้ที่มันจะช้าเนี่ยก็คือกระบวนการแรกกระบวนการที่ต้องคุยกับผู้คนว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะไอเดียจะเป็นอย่างนี้นะมันจะมาขมวดปมตกผลึกยังไงอันนี้นะฮะไอ้อันแรกเนี่ยจะนานว่าสมมุติเราจะต้องมีโจทย์มาว่าเขียนดนตรีเกี่ยวกับซิมโฟนีประดิษฐ์เนี่ยมูฟเมนต์ต่างๆจะเป็นยังไงจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรถึงจะเหมาะสมเราก็ต้องไปเลือกเพื่อมาทำผมอยากเปรียบเทียบนะแล้วผมคิดว่าท่านผู้ฟังที่ไม่ใช่นักดนตรีอาจจะเห็นชัดสมมุติเราเป็นพ่อครัวเนี่ยเราจะทำอาหารเนี่ยตอนทำเนี่ยมันทำแป๊บเดียวนะแต่ว่าตอนที่เราต้องไปเลือกซื้อวัตถุดิบจะต้องหาปลาที่สดตามความตั้งใจหาอะไรที่เป็นวัตถุดิบต้องได้อย่างใจเราเหมือนพ่อครัวที่ทำอาหารดีๆเนี่ยปลาต้องสดนะผักต้องดีต้องได้เนื้อจากร้านนี้เท่านั้นแต่เวลาทำนี่ไหมฮะปุ๊บเปิดไฟอะไรผัดเดี๋ยวก็เสร็จละนะฮะเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผมได้นอนผมนอนแน่ผม8ชั่วโมงนี่จำเป็น นะครับ แต่ว่ากระบวนการตอนแต่งเนี่ยมันก็ไม่ช้าเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่คิดว่าจะทำยังไงเนี่ยอันนั้นใช้เวลานิดหนึ่ง
เรียกว่าทุกผลงานนี่ผ่านการคัดกรองผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วจริงๆใช่ไหมก็จริงๆผมก็ภูมิใจในทุกๆเพลงนะครับภูมิใจในทุกๆเพลงที่ทำในขณะที่แต่งนะคือตอนแต่งเนี่ยก็ทำเต็มที่แล้วก็พอแต่งเสร็จก็ภูมิใจแต่บางทีเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้ฮะเพลงที่เราแต่งเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะบางทีเรากลับไปดูใหม่เราจะมีความรู้สึกว่าทำไมสมัยนั้นคิดงั้นวะแต่ตอนนี้มันฟังเฉยจังแต่ว่าเราก็พอใจในจุดเมื่อ5ปีที่แล้วนี่พอการเวลาผ่านมาเนี่ยบางทีเราก็เวลามันเปลี่ยนแล้วนะฮะบางทีเราก็จะมองของที่ย้อนกลับไปในอีกแบบหนึ่งมุกก็เป็นเวลาแบบว่ากลับไปฟังที่ตัวเองเคยเล่นสมัยก่อนก็จะเป็นไงนะตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเล่นดีนะคะพอตอนนี้กลับไปฟังโอ้ยเล่นอะไรเนี่ยขอลบทิ้งแต่บางทีมันก็ไม่เชิงนะฮะบางทีมันจะมีภาพสมมุติว่าเราทำอะไรตอนนั้นเนี่ยบางอย่างก็ดีนะเราก็เออทำไมตอนนั้นคิดได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการก็สำหรับบทเพลงส่งท้ายจะเป็นเพลงท่อนที่2เมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงใช่ไหมครับครับก็คือท่อนที่2นะฮะพหุลักษณ์วัฒนธรรมนะฮะ The Cosmopolis จาก Symphony Berlin นะฮะบรรเลงโดย Royal Bangkok Symphony Orchestra ต้องเอ่ยชื่อคอนดักเตอร์นิดหนึ่งนะฮะก็คือคุณมิเชลทิลคินซึ่งปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการด้านดนตรีของวงด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันณัฐาคุณขจรและผมศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music